จากความสำเร็จของกิจกรรมที่พวกเราสื่อมวลชนรวมถึงผู้เข้าแข่งขันจากทางบ้านกับ6เส้นทางไปกับเทคโนโลยี Insight นั่นคือ Isuzu Insight Big Challenge ที่เพิ่งผ่านพ้นไปนี่เองค่ะมาวันนี้ค่ะ Isuzu จึงได้จัดงาน Isuzu Insight Exclusive Dinning เพื่ออธิบายรายละเอียดของเทคโนโลยีให้กับสื่อมวลชนได้ฟังอย่างละเอียดอีกครั้งโดยมีคุณปนัดดาเจนนวาสินรองกรรมการผู้จัดการอาวุโสและคุณวิชัยสินอนันพัฒน์กรรมการบริษัทตรีเพชร Isuzu Cell จำกัดเป็นผู้ให้ความกระจ่างค่ะก็เรียกว่ายังได้รับความสนใจจากเพื่อนๆพี่ๆสื่อมวลชนมากเลยทีเดียวค่ะแถมงานในวันนั้นค่ะยังได้ดื่มด่ำบรรยากาศและรสชาติอาหารของเชฟกระทะเหล็กเชฟบุญธรรมภาคโพทำให้ในวันนั้นได้รับความรู้และก็ยังได้ทานอาหารอร่อยๆจากเชฟชื่อดังอีกด้วยค่ะแต่ก่อนจะลาไปในวันนี้เซอร์ไพรส์มีคำแนะนำในการขับขี่10ข้อมาฝากกันค่ะข้อที่1ศึกษาเส้นทางก่อนออกเดินทางทุกครั้งข้อ2ไม่ควรอุ่นเครื่องยนต์เป็นเวลานานข้อ3ออกรถด้วยเกียร์1เสมอข้อ4พยายามเปลี่ยนเกียร์ณรอบเครื่องยนต์ที่ทำให้แรงบิดสูงสุดประมาณ 1,800 ถึง 2,800 รอบต่อนาทีข้อที่5ใช้คันเร่งให้คงที่ข้อ6ใช้เกียร์ให้สัมพันธ์กับความเร็วข้อ7ใช้เกียร์สูงให้บ่อยที่สุดข้อ8ขับรถด้วยความเร็วคงที่โดยไม่เกินความเร็วตามที่กฎหมายกำหนดนั่นคือ90กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะข้อ9หลีกเลี่ยงการใช้เบรกกระทันหันข้อ10ค่ะใช้เบรกไอเสียเป็นประจำยังไงก็ขอให้ขับขี่กันอย่างมีสตินะคะหลังจากที่ได้ทำความรู้จักกับเจ้าลานหิมะไปกันแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันครับว่าทอมมี่ทั่วไทยไปได้ทั่วถึงจะไปทำภารกิจในครั้งนี้ได้สำเร็จหรือเปล่าครับนอกจากกิจกรรมตรงนี้แล้วเนี่ยก็จะมีเล่นสกีใช่เดี๋ยววันนี้เราไม่สกีดูละกันใช่ครับครั้งแรกในชีวิตผมเลยฮะทำสกีโอเคถ้างั้นเดี๋ยวไปเล่นสกีกันได้ครับลองดูทีเทรนเนอร์ของผมใช่ไหมครับผมครับผมเริ่มก่อนอันดับแรกเลยครับผมทำความรู้จักมันก่อนมันคืออะไรครับพี่ก็อันนี้คือกีครับเป็นไม้กีครับเอาไว้ใช้เล่นสำหรับลื่นนะครับครับผมมันทำมาจากอะไรเล่นยังไงอะไรอย่างเงี้ยพอจะแนะนำผมได้ไม่เป็นเลยครับผมได้ครับก็จะมีอุปกรณ์ก็คือไม้นะครับแล้วรองเท้าก็คือลักษณะมันดูคล้ายๆกับจักรยานคือเราเสียบเข้าไปแล้วก็ล็อกอย่างนั้นหรือเปล่าครับได้ล้มแน่นอนข้างไหนก่อนข้างขวาข้างไหนก่อนก็ได้ใช่ไหมฮะหรือข้างที่ถนัดก่อนได้ครับข้างที่ถนัดก่อนนะข้างขวานะเก็บข้างหน้าก่อนนะครับครับผมแล้วก็ลงข้างหลังปึ๊บโอ้แล้วกดลงไปครับผมโอเคแล้วอย่างข้างซ้ายเนี่ยผมจะล่วงไหมครับเนี่ย เอาข้างหน้าลงก่อนนะครับนะครับผมโอเคแล้วก็ลงปึ๊บไม่ยากไม่ยากหลังจากนี้แล้วครับหลังจากนี้ใช่ไหมนี่แล้วที่มันจะยากครับผมอย่างแรกก็คือการเดินครับการเดินการเดินนะครับเราต้องเดินยังไงครับผมเดินขาตรงครับแต่ว่าไม่ต้องงอเข่าเหมือนเพนกวินนะครับทำตัวเป็นเพนกวินโอเคแล้วเวลาเราจะกลับก็ค่อยๆกลับทีละข้างครับก็ค่อยกลับทีละข้างขวาก็ขวาแล้วหลังจากนี้หลังจากที่เราหัดเบสิกนี้เราหัดเบสิกอยู่นานเท่าไหร่นะก็ประมาณถ้าคนถ้าผู้ใหญ่ครับจะไม่ค่อยนานเท่าไหร่ครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวต่อไปจะเป็นการเดินทีละข้างครับที่เราจะถอดข้างนึงไว้แล้วก็อีกข้างนึงอยู่ข้างเดียวฝึกการทรงตัวด้วยข้างเดียวครับข้างซ้ายยกขึ้นนะครับยกขึ้นค่อยไหลไปอย่างเงี้ยครับก็คือถ้าสมมติว่าเราลื่นๆมาปุ๊บวิธีเราจะเบรกคือต้องมีสองข้างครับต้องมีสองข้างอ๋อก็คือจะทำเป็นรูปสามเหลี่ยมคือต้องบอกผู้ชมเลยว่ามันไม่ง่ายเลยนะฮะการเล่นสกีมันค่อนข้างลื่นมากเบสิกเริ่มแรกก็คือหัดเดินก่อนใช่ครับจับตัวจับตัวเสร็จแล้วปุ๊บหัดทีละข้างสไลด์ทีละข้างแล้วสมมติถ้าเราได้แล้วเนี่ยขั้นตอนต่อไปเราทำไงต่อฮะก็คือการทรงตัวบนเนินครับทรงตัวบนเนินที่ลาดอันนู้นเลยฮะอันนี้ก่อนเอาเนี่ยเล็กก่อนนะผมเบรกไปแล้วตอนนี้
แต่ว่าฮะเซอร์ไพรส์เนี่ยน่าจะมาเล่นด้วยกันซะหน่อยโอ้เดินยากมากเลยฮะและตอนนี้ผมก็ได้ขึ้นมาถึงยอดเขาความรู้สึกนี่เหมือนกับกำลังจะโดดบันที่ซ้ำยังไงไม่รู้พิธีรับผมด้วยนะได้ครับพี่รออยู่ได้เลยไหมฮะได้ครับอ้าวทำไมไปทางนั้นล่ะครับผมผมบอกแล้วผมเบรกเป็นก่อนเดี๋ยวขึ้นได้ซะอีกโอเคฮะก็เรียกได้ว่าสนุกพอสมควรเลยนะฮะการมาลองเล่นสกีในครั้งนี้นะฮะยังไงเนี่ยพี่ดีถ้าใครสนใจจะมาเรียนทำยังไงบ้างครับผมก็จะแบ่งมีเป็นคอร์สครับครับก็จะแบ่งเป็นสามระดับครับระดับหนึ่งก็คือการสอนเบื้องต้นคือเดินแบบที่อย่างนี้อย่างนี้แล้วก็ถ้าเดินได้แล้วจะเป็นการลงสไลด์อ๋อเมื่อกี้ครับครับผมสองนี่คือคนที่เป็นพื้นฐานมาก่อนแล้วแต่ว่ายังไม่เก่งครับแล้วก็สามคนที่เก่งอยู่แล้วแต่จะมายืมอุปกรณ์เฉยโอเคก็คือเราจะสไลด์ลงเดินอย่างนั้นได้เลยครับครับผมคงสไลด์ไม่ได้ครับบอกก่อนเลยเจ้าวันนี้ขอบคุณพี่ทีมากเลยนะครับผมลองดูไหมเดี๋ยวไว้ลองดูว่าจะได้ไหมถ้าใครสนใจก็มาเรียนมาเล่นที่นี่กันได้ใช่ครับเปิดตลอดเลยไหมฮะที่เป็นคลาสสกีนี้ใช่ครับก็คือเราจะกั้นเลนไว้พิเศษให้ครับโอเคครับชมฮะวันนี้เนี่ยผมก็ถ่ายทั้งรูปนะฮะถ่ายทั้งคลิปวิดีโอวิธีการดับร้อนของผมเนี่ยไว้เยอะแยะมากๆเลยเดี๋ยวต้องรีบไปอัปโหลดผ่านโซเชียลให้เซอร์ไพรส์ดูซะหน่อยว่าวิธีดับร้อนของผมเนี่ยมันดับร้อนได้จริงๆถ่ายมาเยอะจริงๆฮะและช่วงนี้นะฮะก็ค่อนข้างจะเห่อไฮสปีดที่บ้านนะฮะเพิ่งติดใหม่นั่นเอง เดี๋ยวกลับไปใช้ไฮสปีดที่บ้านอัปโหลดให้เซอร์ไพรส์ดูกันและในสัปดาห์หน้านะฮะผมจะพาคุณผู้ชมนั้นไปเชื่อมต่อภารกิจของผมที่ไหนเนี่ยก็อย่าลืมติดตามกันได้ในไซเบอร์ซิตี้นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวกลับบ้านไปอัปโหลดให้เซอร์ไพรส์ดูซะก่อนนะครับแล้วเจอกันครับผมไม่น่าห้าวเลยครับผมยังไงฮะจิกข้างนี้ก่อนเหรอผมคงไม่ต้องไปเลื่อนอันใหญ่ผมว่านั้นไม่น่ารอดอันนี้กว่าจะขึ้นได้เกือบครึ่งชั่วโมงผมว่าผมเจอทางของผมแล้วเราเล่นสกีเสียวทำไมวู้ฮ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 ู้